จะแต่งเป็นเพลงยังไงดีจะบอกกับเธอยังไงดีมีถ้อยคำเป็นหมื่นเป็นพันจะใส่ถุงน้องยังไงดีชื่อกุ๊กนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดถ้าเกิดว่าไม่ได้สนิทหรือว่ารู้จักกันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะก็จะรู้ว่าพูดเก่งแล้วก็ชอบเล่นเวลาอยู่คนเดียวถ้าต้องไปไหนมาไหนอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปกับเพื่อนกับที่บ้านเป็นหลักแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีไปคนเดียวบ้างก็จะมีรู้สึกเหงานิดๆ นะคะจนวันหนึ่งอะค่ะพี่ขี่ก็เข้ามาพร้อมเพื่อนอยากจะมารักษาหน้าตอนนั้นกูก็คิดว่าหน้าพี่ขี่ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นว่ามีอะไรต้องรักษาแต่ว่ากูก็จ่ายยาไปตามหน้าที่นะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรหลังๆก็เริ่มมีขนมอะค่ะก็เลยคิดว่าพี่เขาน่าจะมาจีบแล้วทีนี้พอเริ่มรู้จักเริ่มได้คุยอะค่ะก็สนิทกันมากขึ้นความทรงจำที่ดีๆกับเรื่องราวที่ดีๆนับจากนี้จนนิรันดร์ถามว่าเป็นแฟนกันตอนไหนมันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าพอระยะนึงอะค่ะพี่เขาก็ถามว่างั้นตกลงตอนนี้ก็คบกันไปเลยเนาะเรื่องประทับใจนะคะพี่เขเป็นคนค่อนข้างมีเหตุมีผลเขาเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ที่สำคัญก็คือเขาเสมอต้นเสมอปลายสำหรับกุ๊กนะคะ เรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ได้มีนิยามตายตัวอย่างเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะเราก็ใช้อารมณ์เป็นหลักแล้วก็เป็นความรักของเด็กๆแต่พอมาเจอพี่ขี่อะค่ะก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นดูแลกันมากขึ้นแล้วก็พยายามใจเขาใจเราอะค่ะก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นนิยามความรักของตัวเองหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมในวิดีโอไม่มีพี่ขี่เลยจริงๆแล้วตั้งใจทำเป็นของขวัญแต่งงานนะคะเพราะว่าพี่ขี่เนี่ยเป็นคนขี้อายกุ๊กเลยอาสาเป็นคนเล่าเรื่องให้แขกผู้มีเกียรติฟังผ่านวิดีโอตัวนี้ค่ะกุ๊กมีพี่น้องสองคนนะคะมีพี่ชายอีกคนนึงปกติแล้วอะค่ะกุ๊กก็จะสนิทกับป้าแม่แล้วก็พี่กิตที่เป็นพี่ชายกุ๊กมากก่อนหน้านี้ค่ะกุ๊กแทบจะไม่เคยบอกรักเขาเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะอยากจะมาบอกรักกับป้าแม่แล้วก็พี่กิตมากนอกเหนือจากนี้แล้วอะค่ะครอบครัวกุ๊กก็ยังมีอาโกอาเตี๋ยพี่ๆแล้วก็น้องๆ นะคะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณที่ทุกคนนะคะช่วยเลี้ยงดูอบรมแล้วก็ให้คำแนะนำก็อยากจะบอกเขาว่ารักครอบครัวนี้มากแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็จะยังเป็นกุ๊กที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดครอบครัวพี่ขี่นะคะเท่าที่กุ๊กทราบมาค่ะพี่ขี่เองก็เป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันจริงๆสิ่งที่กุ๊กอยากจะบอกก็คืออยากจะขอบคุณมาม่าแล้วก็พี่หลินที่เต็มใจแล้วก็ยินดีให้กุ๊กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้
ก็สัญญาค่ะว่าก็จะรักครอบครัวนี้ไม่แพ้ครอบครัวตัวเองกุ๊กอยากจะบอกพี่ขี่ว่ากุ๊กขอบคุณมากที่อยู่ดูแลกันมาแล้วก็อยู่เคียงข้างตลอดจนถึงวันนี้หลังจากนี้ค่ะสัญญาว่าจะอยู่ดูแลพี่ขี่แล้วก็จะเดินเคียงข้างกับพี่ขี่แบบนี้ไปตลอดค่ะ